มาค่ะมาดูเคสเล็บขบเล็บนี้นะคะเล็บนี้นะคะเกิดจากนะคะลูกค้าไปรักษาเล็บขบแล้วก็ถอดเล็บนะคะครั้งหนึ่งนะคะจากโรงพยาบาลค่ะนะคะพอมันงอกออกมาใหม่นะคะก็จะมีนะคะโครงเล็บที่ผิดรูปไปเลยแล้วก็มีอาการติดเชื้อราฟองขาวๆที่เห็นนะคะเป็นฟองที่ได้รับการฆ่าเชื้อนะคะมันเลยขึ้นฟองนิดนึงนะคะไม่ใช่หนองไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะคะอย่าเข้าใจผิดนะจากนั้นค่ะวิธีการรักษาของเรานะคะค่อยๆนะคะไล่หนังนะคะเคสนี้เป็นเคสหนังขบนะคะไม่ใช่เล็บขบนะคะหนังด้านข้างนะคะที่เป็นแผ่นๆนะคะออกมาแบบนี้นะคะก็เป็นภาวะการติดเชื้อราใต้แผ่นเล็บนั่นเองนะคะเราก็จะทำให้ลูกค้านะคะรู้สึกอึดอัดแล้วก็มีอาการขบหนังเล็กน้อยนะคะวิธีการรักษานั่นก็คือการเอาหนังออกแล้วก็ค่อยๆนะคะหยดยาเชื้อราตามไปเป็นประจำเช้าแล้วก็เย็นค่ะสนใจจองคิวคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์